วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการวาดเส้นนะครับด้วยปากกานะครับปากกานั้นนะครับมันจะไม่เหมือนดินสอ EE นะครับเราจะไม่สามารถออกแรงกดให้มันเข้มอ่อนหรือว่าผ่อนน้ำหนักมือของเราได้มากนักเหมือนกับดินสอนะครับฉะนั้นเราจะใช้วิธีการสานเส้นทับกันไปเท่ากันมานะครับเพื่อให้มันเกิดน้ำหนักค่าหมักที่เข้มอ่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตรงช่วงนี้นะครับถ้าเราลงอย่างนี้ถ้าเป็นดินสอ EE ใช่ไหมเราก็ออกแรงกดได้มันก็จะเข้มได้ผ่อนมือมันก็จะเบาลงนะครับแต่ในที่นี้มันเป็นปากกาเราจะใช้วิธีการใช้เส้นที่มีความถี่ห่างนะครับความถี่ห่างของเส้นก็คืออย่างนี้ครับเราต้องการให้มันมีเข้มๆแล้วก็สานทับไปทับมาให้มีช่องว่างระหว่างให้มีช่องว่างในเนื้อกระดาษนะครับน้อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นค่าน้ำหนักที่เข้มๆนะครับเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องทิศทางเดียวนะครับสานไปสานมาอย่างเงี้ยครับสานกันไปสานกันมามันก็จะเกิดความเข้มอ่อนของค่าน้ำหนักนะครับตามที่เราฝึกกันมานะครับแล้วก็ทับกันไปสานไปสานมาเรื่อยๆตรงไหนที่ต้องการเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางของเส้นนะครับแล้วมันจะทับไปทับมาเกิดเป็นค่าน้ำหนักเข้มขึ้นมาครับตรงไหนค่าน้ำหนักอ่อนแล้วก็ลงเส้นแค่นิดหน่อยครับไม่ต้องสานมันเยอะไม่ต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบามือครับลงไปเท่าเดิมปกตินะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยความแม่นยำสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันจะพลาดไม่ได้แล้วก็ไม่มีอย่างลบมาลบนะครับเอาที่ลบปากกามาลบมันก็ไม่สวยครับฉะนั้นเวลาเราลงไปก็ต้องอาศัยความแม่นยำข้างในหนึ่งแต่ฝึกเล่นๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นลองดูผ่อนหนักผ่อนเบามือของเรานะครับอย่างตรงนี้มันมีแค่ค่าน้ำหนักกลางๆเนี่ยช่วงเนี้ยผมต้องการเพิ่มเข้มอีกผมก็ทับไปอีกที่ทางหนึ่งของเส้นของลวดลายเส้นนะครับอันนี้เนี่ยมันยังดำไม่พอสมมติดำไม่พอผมก็ไปที่ทางหนึ่งให้มันมีช่องว่างในเนื้อกระดาษนะครับนี่ครับช่องว่างพวกเนี้ยในเนื้อกระดาษนะครับน้อยๆมันก็จะดูเข้มนะครับก็ดูเข้มค่อยทำประมาณนี้ครับทับไปทับมาเรื่อยๆล่างก็อาจจะใช้ดินสอช่วยก็ได้หรือจะใช้ปากกาล่างสุดแบบผมเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ความชำนาญและความมั่นใจนะครับยังไงลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับขอบคุณครับ